ไปดูในเรื่องของการเตือนภัยกันบ้างนะครับอันนี้สำหรับผู้สูงอายุนะครับแน่นอนผู้สูงอายุบางท่านเวลาไปไหนเมื่อไหนเนี่ยบางทีไปคนเดียวนะครับไม่ว่าจะไปโรงพยาบาลไปตลาดไปติดต่อราชการเนี่ยทางตำรวจก็ฝากแจ้งเตือนมันจะมีมิจฉาชีพเนี่ยที่แฝงตัวเข้ามาทำทีเข้ามาช่วยเหลือนู่นนี่นั่นนะครับบางคนก็มาทำเป็นขอยืมโทรศัพท์แล้วก็แอบติดตั้งแอปพลิเคชันเถื่อนแล้วก็มาดูดเงินในมือถือของผู้สูงอายุนะครับบางคนก็มาพูดคุยหลอกล่อแล้วก็หลอกลวงเอาทรัพย์สินมาตีสนิทเนี่ยก็ฝากให้ระมัดระวังกันไว้คือคนดีๆที่มีน้ำใจจริงก็มีเยอะนะคือเขาจะมาช่วยเหลือจริงๆก็มีแต่หลายคนก็มาที่จะหลอกลวงก็ต้องฝากคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ให้ระมัดระวังให้ดีเวลาไปไหนมาไหนคนเดียวนะครับดูให้ดีว่าเป็นคนดีจริงหรือเปล่าที่เขาเสนอตัวมาช่วยเราไปติดต่อนู่นไปติดต่อนี่เอามือถือไปนู่นนี่นั่นท่านระมัดระวังให้ดีเพราะว่ามีโดนหลอกมาแล้วนะครับแต่ย้ำนะครับว่ามันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีและคนไม่ดีนะก็ต้องดูเอานะครับก็ฝากกันไว้นะครับ